สวัสดีครับมาดูวิธีรีเซ็ตสวิตช์ DIY mini ของแอป Smart Life มาในนามยี่ห้อ Tuya ก็ดีหรือจะเป็นยี่ห้อ Upbase ตัวนี้ก็ได้หรือจะเป็น Smart Tool หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าหน้าตาแบบนี้มีช่องแบบนี้มีรูแบบนี้นะครับลักษณะเช่นเดียวกันตัวนี้เป็น1 way หรือ1ทางนะครับสามารถเชื่อมต่อไฟได้1หลอดก็มีวิธีง่ายๆตัวนี้สำหรับเอาไว้ฝังฝ้านะครับค่อนข้างดีวิธีรีเซ็ตก็ง่ายมากเราไม่จำเป็นต้องแกะฝ้านะครับสำหรับการรีเซ็ตผมตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้สามารถควบคุมผ่านมือถือได้นะครับลองมาดูผมจะควบคุมผ่านมือถือเปิดปิดผ่านมือถือเครื่องนี้เปิดปิดผ่านมือถือได้แล้วนะครับเข้าใจว่าสวิตช์ตัวนี้เขาออกแบบมาให้ฝังฝ้าหรือฝังเอาไว้ในจุดที่คอนโทรลลำบากนะครับวิธีการรีเซ็ตเขาก็เลยออกแบบมาให้สามารถที่จะกดตรงเนี้ยรัวๆเปิดปิดเปิดปิดเพื่อรีเซ็ตให้ตัวนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่ได้นะครับกรณีที่เราเปลี่ยนเราเตอร์บ้านเราสามารถรีเซ็ตแล้วก็เชื่อมต่อได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องเห็นสถานะข้างบนก็ได้ปกติฝังฝ้าอยู่เราจะไม่เห็นไฟนะครับเราจะสัมผัสได้กรณีที่เขาเปิดบลูทูธออกมาบลูทูธเอชเพื่อเชื่อมต่อใหม่เท่านั้นเองนะครับวิธีรีเซ็ตตัวนี้ผ่านตัว S1 S2 ก็คือเปิดปิดก็สามารถทำได้แบบนี้นะครับโอเคเห็นไหมครับเปิดปิดรัวๆแบบนี้เลยเขาก็จะเข้าสู่โหมดการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็โหมดการเชื่อมต่อของสวิตช์ตัวนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ไฟกระพริบรัวครับหลังจากนั้นคุณก็จะเห็นตัวนี้ออฟไลน์จริงๆลบไปได้เลยนะครับไม่เป็นไรปิดเปิดใหม่ครับเปิดแอป Smart Life อีกครั้งรอสักครู่เห็นไหมครับถ้าอยู่ในระยะบลูทูธเขาก็จะขึ้นมาให้เพิ่มเหมือนเพิ่มครั้งแรกเลยครับรอเพิ่มเสร็จไฟหยุดกระพริบแล้ววิธีรีเซ็ตก็ออกแบบมาดีครับผมชอบมากๆเลยกรณีที่ต้องการจะฝังฝ้าฉาบเรียบหรือฝังในจุดที่มันแกะลำบากนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 อยู่นะครับโอเคมาแล้วเสร็จสมบูรณ์เขาก็กลับมาออนไลน์ครับเรียบร้อยนะครับก็ปกติครับการรีเซ็ตก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเกิดท่านใดติดปัญหามีข้อสงสัยหรือรีเซ็ตไม่ได้หรือเชื่อมต่อไม่ถูกต้องวิธีรีเซ็ตก็ง่ายๆเพียงเท่านี้แต่ก็มีข้อจำกัดนะถ้าเกิดคุณเปิดปิดรัวๆเร็วๆหรือเปิดเล่นนี่ครับมันจะเป็นการรีเซ็ตนะก็ต้องระวังด้วยสำหรับท่านใดที่มีคำถามหรือเชื่อมต่อไม่ได้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ